ครับมันเนี่ยเอามาดูตัวกัมหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวกะนะครับตัวกะนะมากัมเป็นเอาตัวละรอเรือมากัมก็เป็นละโฮงนะครับถ้าเป็นลอลิงก็เป็นตัวกัมได้หลายรูปแบบเหมือนกันนะฮะลองมาดูนะครับทางบนนี้ภาษาแบบกัมอู้นะครับปริวัติแบบที่3นะครับไข่หันครอบครัวเก้าเง่ากาไก่นะครับลองมาดูเลยนะภาษาละนาไข่นะครับไข่นี่เขียนได้2แบบนะครับใช้ตัวข้าก็ได้นะครับแม่พี่ก็เคยหันนะเดิมๆเพิ่งก็เขียนไข่นะครับก็ไข่เลยนะครับไข่แต่อย่างว่านะครับคนเฮามันนิยมเอาตัวกล้ำไคร่เหมือนไทยหน่อยนะครับก็ใช้ตัวกะนะครับกะกับตัวละนะฮะแล้วก็ปยานมันเป็นละหงนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับไม่ใช่ไคร่นะครับไม่ใช่ไคร่ไคร่ได้ไคร่มีเหมือนไทยบ่นะครับตัวนี้ต้องอ่านตัวกะละหงนะครับต้องอ่านเป็นตัวข้านะครับอ่านเหมือนตัวตะกี้นะครับอ่านเหมือนเดียวกันนะครับต้องมาอ่านตัวนี้ครับต้องมาอ่านเป็นตัวข้าตัวเดียวนะครับก็คือจะเขียนแบบแรกก็ได้นะครับก็คือไข่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ไข่นะครับไข่เหมือนกันนะครับไข่ได้ไข่มีไข่กินไข่ยาไข่เที่ยวไข่แอลอย่างนี้มันไข่อย่างนี้หมดนะครับฮะจะเขียนแบบแรกก็ได้ครับหันนะครับธรรมดาหันหันนะหันธรรมดานะครับครอบครัวนะครับแบบไม่ยังบ่เคยหันเลยนะครอบครัวก็ถ้ามีคนเขียนอยู่นะครับครอบครัวแบบนี้แต่ส่วนมากแล้วมันจะมีเป็นกล้ำนะครับแบบนี้บ่ค่อยหันนะครับบ่ค่อยหันนะบ่ค่อยหันครอบครัวส่วนมากจะนิยมกล้ำมากกว่านะครับแบบนี้บ่ค่อยหันนะเอาตัวกะละหงนะครับตัวกะรอเรือเนี่ยละหงนะครับก็อ่านเป็นเสียงคอนะครับครอบนะครับตัวนี้ตัวกะละหงนะครับก็อ่านเป็นตัวข้าเนี่ยครับหรือตัวเนี่ยครับตัวข้าเก้าเง่าเป็นตัวนี้ครับอ่านตัวข้าตัวนี้ครับตัวข้าคอคนนี่มาทดแทนตะหลังมาได้ครับตัวข้าแท้ๆมันคือตัวนี้ครับแต่บ่ค่อยได้ใจครับครอบครัวตัวกะละละหงนะครับเป็นละหงนะครับเอาไม้กั่วใส่เข้าไปนะครับอ่านว่าครอบครัวนะครับมันจะลั่นลิ้นนะครับครอบครัวเหมือนไทยมันได้นะครับผมอ่านมาได้นะครับต้องอ่านครอบครัวนะอ่านข้างบนมันนะครับไข่หันครอบครัวเก้านะครับเก้าเง่าเก้านะครับเก้าเสียงตีนะครับเก้าเสียงตีนะครับเก้านะครับเสียงตีนะครับเก้านะครับเก้าเก่าเก้าเก่าเก้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 านะครับเก้านะครับเก้าเง่านะครับเก้าเสียงตีต้องใช้ตัวกะนะครับตัวนี้เขียนได้2แบบนะครับเดิมเอาถ้าเอาตัวละรอเรือมามันก็อ่านเป็น
ตัวข้านะครับเป็นเขานะครับบ่ค่อยมีความหมายนะเขาส่วนมากเพื่อนจะใช้ตัวข้าเขียนเลยนะตัวโดดๆเนี่ยเขาอ่ะมันแบบตัวนี้มันมีความหมายฮะละหงมันมีความหมายเพราะฉะนั้นเพื่อนจะใช้ตัวละลอลิงนะฮะมากล่ำนะครับแบบนี้นะครับก้าลอลิงก็อ่านได้สองบริบทนะครับอ่านเคล้าก็ได้นะครับเคล้ามันจะเป็นดังออกไปดังไทยว่าเคล้าคลึงเคล้าคลึงเคล้ากอดเคล้าอย่างนั้นนะแล้วก็ยังอ่านเก้านะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเก้าครับตัวนี้อ่านจะเป็นเก้านะครับนู่นนะบนนะครับเก้านะครับหรือนะครับปริวัติแบบปี28นะครับข้อตกลงปริวัติปี28นะครับเมื่อใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้แล้วครับมันต้องเอาละกั้มครับมันต้องเอาละลอลิงกั้มตัวนี้ตัวเดียวคือเก้านะคือเก้าแบบเดียวกันนะเต้ากันนะฮะเต้ากันนะครับจะเคล้าหรือเก้าอันนี้เต้ากันนะอ่านเต้ากันนะแต่ตัวนี้มีบริบทเดียวนะครับก็คือเก้านะต้องเก้านะครับแต่ตัวนี้มีสองบริบทนะครับบางเจ้าก็เป็นเคล้าได้นะครับเคล้าคลึงนะได้ถ้าเป็นบริบทที่มันออกมาเป็นเก้าเง่าเก้าอย่างหลายอย่างเนี่ยเก้าต้นไม้เก้าไม้อย่างนี้นะมันก็เป็นเก้านะครับได้สองอย่างนะครับเก้าเง่านะครับเง่านะครับตัวนี้มันไม่สัตว์ครับไม่ขอจ้างไม่จะทับก่อนนะฮะต้องไปยานกรรมนะครับมันจะขึ้นไปนะครับนี่นะครับเก้าเง่านะครับเง่านี่มันเสียงเมื่อตรงง่านะครับเอาหอน้ำมันก็จะเป็นอักษรสูงนะครับเมื่ออักษรสูงแล้วปั๊มนี่มันใส่ไม้ขอจ้างไปมันก็ออกมาเป็นเสียงโทพิเศษนะครับเก้าเง่านะครับกาไก่นะครับกาไก่ก็เหมือนเดียวกับเก้าอันเดียวกันนะครับก็เขียนได้สองแบบครับเอาอันนี้มันกาครับโทษทีก้ามันต้องตัวก้านะครับสามัญนะฮะสามัญก้าฮะก้าไก่นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับก้าไก่นะครับก้าไก่กับมันข้อหมายก็อันเดียวกันนะครับข้อหมายมันก็คือจากไปนะครับก้าไก่นะครับบางครั้งโบราณประกอบจะเอากล้ำนะครับเอาตัวละมากล้ำนะครับคลาใครนะครับแต่ก็อ่านกาไก่นะครับอ่านกาไก่แต่บางบริบทก็อ่านคลาใครได้นะครับถ้าจะออกไปทั้งแบบกระเดียดกระเดียดไปทั้งสำเนียงไทยหน่อยอย่างนี้มันก็ได้นะครับได้เต่านะครับจะใส่ละกั้มละลอลิงกั้มหรือไม่นะครับสองตัวนี่นะฮะเก้านะกับกาไก่นี่นะครับเต่ากันนะครับแต่ถ้าใส่ละลอลิงก็มันจะมีเพิ่มขึ้นมาอยู่นิดนึงก็คืออาจจะมีบริบทเพิ่มขึ้นมาถึงนิดนึงมันก็ความหมายมันก็คือเก้านะครับกาไก่นะครับคือคาใครนะนะเอาลองมาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับต้องเขียนแบบนี้นะครับใครหันนะครับต้องเขียนเหมือนเต้าที่มีนะครับครอบครัวนะครับครอบครัวถ้ามีตัวนี้ก็คือเคล้านะครับต้องเขียนเคล้านะครับ
แต่ถ้าเป็นถ้าบะหมี่ถ้าบะหมี่ก็ต้องตัวเดียวนะครับมันเต้าอ่ะนะคือเก้านะครับเก้าเงาเงานะครับเงานี่มันมีตัวเดียวอยู่แล้วกาไก่นะครับถ้ามีลอกัมก็คลักใครเขียนนะครับเขียนคลาใครนะครับแต่บริบทอันนี้มันเป็นบริบทกาไก่นะครับบริบทเก้านะครับไม่ใช่เคล้านะครับมันไม่ใช่บริบทที่เป็นเคล้าหรือคลาใครนะครับการอ่านนั้นก็จะต้องเหมือนบนพุ่นมดนะครับมาไข่หันครอบครัวเก้าเง่ากาไก่นะครับออกเดียวเหมือนกันหมดนะครับจะอ่านแบบเก้าเง่าหรือปริวัติแบบที่สองนี่ครับเสียงมันก็คืออันไปออกข้างบนบนมดนะครับ